สองภาพชมพู่อรยากระเตงลูกๆทั้ง3คนไปทำงานด้วยตลอดทำหน้าที่แม่ได้ดีมากๆกลายเป็นเรื่องร้อนฉาของวงการบันเทิงในขณะนี้สำหรับคำใบ้สามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนไปคอยตามรับตามส่งโดยมีการติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนซึ่งงานนี้ก็ทำให้หลายคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านชมพู่อรยาและน็อตวิศรุตซึ่งชาวเน็ตหลายคนลุ้นขอให้เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความจริงเป็นเพียงแค่การคาดเดามั่วๆของชาวเน็ตเท่านั้นเพราะน็อตวิศรุตและชมพู่อรยาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆและในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์คลิปที่น็อตวิศรุตพูดถึงชมพู่อรยาว่าเป็นภรรยาที่ดีมากและเป็นแม่ของลูกที่ดีและบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกโชคดีมากเวลาที่เห็นชมพู่เลี้ยงลูกตั้งแต่อุ้มท้องจนกระทั่งลูกแฝดคลอดออกมาใช้คำว่าหาที่ติไม่ได้ไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปติแม่คนนี้ได้เลยและผมมองว่าผมเป็นผู้ชายที่โชคดีซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสาวชมพู่อรยานั้นทำหน้าที่แม่ได้อย่างดีไม่มีขาตกบกพร่องเหมือนกับที่ทางด้านสามีน็อตวิศรุตพูดไว้ไม่มีผิดไม่ว่าชมพู่อรยาจะไปไหนก็จะพาลูกๆทั้ง3คนไปด้วยตลอดและที่เห็นบ่อยๆเวลาที่ชมพู่อรยาไปอัดรายการ3แซ่บก็จะกระเตงลูกๆไปด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ